คนไทยหัวใจสีเขียวของเราวันนี้เป็นผลงานนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งได้ไปคว้ารางวัลชมเชยในงานประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี2555มาครองเป็นอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมระหว่างเท่าแกลบและพลาสติก EVA น่าสนใจค่ะตอนแรกเราก็คือเอาวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่จะมาทำนะแล้วก็ให้วัสดุก่อสร้างเราเนี่ยมันประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานนะครับแต่พอเราทำได้ไปบางทีมันจะมีราคาแพงนะครับหรือว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับทีนี้พอเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยเริ่มเน้นมาที่วัสดุที่มันเป็นเกี่ยวพวกขยะนะครับที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งต่างๆเนี่ยนะครับจากขยะจากโรงงานนะครับขยะจากพวกขี้เถ้าต่างๆอะไรเงี้ยครับเราก็ลองเอามาใช้นะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราประสบความสำเร็จที่เราทำอยู่ก็คือเราได้ใช้ขยะจากพวกพลาสติกนะครับก็เป็นพลาสติกจากโรงงานรองเท้าที่มีอยู่ทั่วไปเลยนะครับในประเทศไทยก็คือมีพันกว่าโรงงานเนี่ยนะครับเอามาเป็นมวลรวมนะครับที่ทำให้คอนกรีตเนี่ยคอนกรีตบล็อกนะครับมีน้ำหนักเบาลงนะครับมีแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยที่เทียบเท่านะครับหรือว่าดีกว่าด้วยนะครับกับคอนกรีตบล็อกทั่วไปจริงๆคุณสมบัติเนี้ยดีจนใกล้เคียงกับบล็อกมวลเบาด้วยนะครับแล้วทีนี้พอเราทำให้มันเบาแล้วมันดีได้เนี่ยเราก็มองมาถึงของการลดปริมาณปูนซีเมนต์นะครับเราก็มานึกถึงเท่าแกลบนะครับจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งก็ได้จากการทำนานะครับและได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าเราก็เอามาเป็นวัสดุที่ทดแทนปูนซีเมนต์นะครับเรียกว่าวัสดุปอร์โซลานนะครับก็มาทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนนะครับแล้วก็จะทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกตัวนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเศษพลาสติกที่เราได้จากโรงงานรองเท้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นแล้วก็จะนำไปบดด้วยเครื่องบดพลาสติกนะครับให้มีขนาดเล็กลงจนเท่ากับหินฝุ่นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเท่าแกลบนะครับซึ่งเราได้จากโรงไฟฟ้านะครับสำหรับขั้นตอนการทำนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากการนำปูนซีเมนต์นะครับมาผสมกับเท่าแกลบเพื่อให้กลายเป็นวัสดุเชื่อมประสานหรือวัสดุปอร์โซลานนะครับแล้วก็นำมาผสมกับหินฝุ่นที่เราเตรียมไว้แล้วเราจึงนำเศษพลาสติก EVA ที่เราบดไปตั้งแต่แรกผสมเข้าไปแล้วก็ทำการเติมน้ำนะครับจากนั้นเราจึงนำส่วนผสมที่ผสมเข้ากันแล้วไปอัดขึ้นรูปในเครื่องอัดไฮดรอลิกซึ่งเป็นเครื่องอัดคอนกรีตบล็อกที่ใช้งานทั่วไปครับสำหรับลักษณะพิเศษของคอนกรีตบล็อกประเภทนี้นะครับก็คือมีลักษณะที่เบาน้ำหนักเบามากๆนะครับแล้วก็ไม่ลุกติดไฟแล้วเวลาที่ตกกระแทกเนี่ยคือเราสามารถที่จะโยนนะครับแล้วก็ตกความสูงในระดับที่ไม่เกิน3เมตรเนี่ยตกลงมาแล้วไม่แตกนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกแล้วก็เท่าแก่ที่ประเทศไทยเรามีเหลือทิ้งค่อนข้างจะมากด้วยครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คิดอะไรดีๆต่อไปเพื่อโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับน้ำหนักก็เบาแถมยังตกไม่แตกอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ต้องขอปรบมือให้กับคนไทยหัวใจสีเขียวครับส่วนในเรื่องของตลิ่งสุดวันนี้ติดตามรายการมาคุณผู้ชมคงสังเกตเห็นนะครับว่าทั้งสองฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีการสร้างเขื่อนในรูปแบบต่างๆต่างคนต่างสร้างครับทั้งชาวบ้านทั้งส่วนราชการจนเราไม่แน่ใจครับว่าการก่อสร้างแบบไหนที่ถูกต้องและสามารถจะต้านภัยธรรมชาติได้ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมีหน่วยงานหลักมีเจ้าภาพที่แท้จริงนำวิชาการนำวิธีการที่ถูกต้องมาแก้ไขปัญหาเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพราะเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์ซ้ำซากครับวันนี้เวลาของสถานีสีเขียวหมดลงแล้วครับผมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ